ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าผมไปคุยกับคนอื่นเรื่องนี้ก็เป็นกฎเหล็กของทางน้องบอกว่าเขาจะรับไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าผมมีคนอื่นหรือผมคุยกับคนอื่นอะไรแบบนี้ครับแต่ก็เราก็คนคุยอะฮะเราแค่แบบก็คุยเป็นเพื่อนกันหน่อยเผื่อว่าแบบจะมีอะไรที่มันสร้างแบบรอยยิ้มให้กันได้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถือเป็นครบซ้อนเลยแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยผมจบความสัมพันธ์กับย่าไปแล้วผมก็ยังไม่พร้อมจะมีใครคงง้อคงใช้คำนั้นไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเราประกาศว่าเราแยกกันแน่ๆและชัดเจนแล้วก็ขอให้ความปรารถนาดีที่ผมมีให้ที่ออฟมีให้เนี่ยนะฮะก็ขอให้น้องเขาเจอคนที่ดีหรือว่าเจอแฟนคลับที่รักแล้วก็มีงานที่แบบดีสารฝันตัวเองให้ได้ให้สำเร็จเต็มที่อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้